ในฤดูกาลนี้เราต้องบอกว่าลิเวอร์พูลหืดจับนะครับลุ้นท็อป4ยากมากๆล่าสุดชนะของชิเก้นคล็อปครับกุนซือของลิเวอร์พูลยอมรับว่าลิเวอร์พูลแทบหมดโอกาสลุ้นท็อป4ไปแล้วณเวลานี้นะครับชิเก้นคล็อปครับกุนซือ number 1ของลิเวอร์พูลยอมรับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมีโอกาสพลาดน้อยมากหากยังตั้งความหวังในการจบท็อป4ฤดูกาลนี้นะครับผลเสมอเมื่อคืนนี้ครับ0ประตู0ที่สแตมฟอร์ดบริดจ์ทำให้ลิเวอร์พูลตามหลังพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีก7คะแนนก่อนที่จะลงสนามอีก10เกมสุดท้ายของฤดูกาลนี้นะครับล่าสุดชิเก้นคล็อปให้สัมภาษณ์บอกว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่ามีโอกาสหรือเปล่าเราต้องเอาชนะแทบทุกเกมเลยหรือไม่ก็ต้องให้ทีมอื่นแพ้เยอะๆเพื่อทำแบบนั้นมันไม่ได้อยู่ในมือของเราผมพูดอะไรไม่ได้ผมจะพูดอะไรในเรื่องนี้ได้ล่ะมันไม่สำคัญหรอกนะหากคุณมีแรงกระตุ้นในระดับที่สูงที่สุดหากมีใครบางคนพูดกับเราว่าโอ้นายมีโอกาสจบท็อป4แล้วหากเราไม่ได้จบท็อป4ล่ะผมเองก็อยากจบอันดับ5หากเราไม่ได้จบอันดับ5เราก็อยากจะจบอันดับ6นั่นคือสิ่งที่ผมต้องการเพื่อสิ่งนี้เราต้องเอาชนะเกมฟุตบอลเพราะในตอนนี้ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราอยู่ตรงไหนอันดับ8หรืออันดับ7หรืออันดับ9ผมไม่รู้เลยมันไม่ใช่เรื่องที่น่าสนใจอันนี้คือสิ่งที่ชิเก้นคล็อปให้สัมภาษณ์ครับบอกว่าน้อยนิดมากที่ลิเวอร์พูลจะจบในท็อป4ฤดูกาลนี้นะครับเป็นไปได้ยากแทบหมดโอกาสจริงๆครับหลังเสมอเมื่อคืนนี้กับเชลซีไป0ประตูต่อ0ทุกคนล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม